จ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมเรียกว่าไงก็ไม่ได้นวดผมไม่ได้อะไรอ่ะก็คือแบบแค่อาบน้ำสระผมล้างหน้าถูสบู่แค่นั้นเองและสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือเมื่อประมาณ3วีคที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วเลยไปเตะบอลมาแล้วก็มันเป็นสนามหญ้าเทียมเนาะสนามหญ้าเทียมมันจะมีในสนามหญ้าเทียมมันจะมีแบบเม็ดๆดำๆอ่ะเป็นเม็ดดำๆซึ่งขานั่งดีๆค่ะขอโทษค่ะมันจะมีเม็ดๆดำๆซึ่งเวลาล้มทีอ่ะมันก็จะสามารถเป็นแผลได้แล้วคือมันก็จะหายแล้วมันขึ้นสะเก็ดหมดละแห้งหมดละแล้วเมื่อวานไปเล่นบาสมาล้มอีกค่ะสะเก็ดหลุดไปเลยทั้งแผ่นก็เลยเหมือนเริ่มใหม่นี่ก็เลยแบบมาล้างแผ่นด้วยเบตาดีนก่อนนะครับและต่อไปนี้ถึงช่วงที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆนะครับผมตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือได้เป่าผมก็คือได้เป่าผมจะเข้าข้างอะไรหรือไม่เรามาดูกันปากมันไม่ดีอะเรียกว่าช่างมันละอ
ปวดหัวกับได้บอกผมมาเพราะว่ามันเหมือนแบบปักมันไม่ดีแล้วครับแล้วก็เหมือนมันหันไปด้านไหนอ่ะถ้ามันติดปุ๊บสมมุติเนี่ยได้บอกผมใช่สมมุติหันไปด้านนี้ใช่ถ้ามันติดปุ๊บอ่ะเราต้องหัวด้านนี้ห้ามหันมาปุ๊บหันมางี้ไม่ได้เพราะว่าแบบดับทันทีมันเหมือนแบบเป็นที่จังหวะมันอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมละคือด้วยความที่เหมือนทำสีผมมาคุณผู้ชมทุกคนไม่ใช่คุณผู้ชมคือด้วยความที่ทำสีผมมาแล้วมันแบบผมเสียเนาะมันก็ต้องมันแห้งยากมากคือก่อนหน้านี้เล็กไม่เคยใช้ไดร์เป่าผมเลยตอนที่ผมดำปกติธรรมชาติของเราอะไม่เคยใช้ไดร์เป่าผมเลยเพราะว่าเช็ดแล้วทิ้งไว้สัก3นาที5นาทีมันก็แห้งแล้วอะพอมาตอนเนี้ยมันพอกัดสีผมมันแบบผมมันเสียมันต้องใช้ได้ผมพี่โหว่าคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเอามือถือนี่โชว์นี่หน่อยมีใครสงสัยไหมว่าบนชั้นบนห้องนอนเล็กมีอะไรบ้างนี่มันก็จะมีพวกกล้องที่เล็กแบบไม่เรียกว่าสะสมก็คือแบบเหมือนซื้อมาแล้วก็เป็นโพลารอยด์เป็นฟิล์มบ้างนะครับผมเป็นดิจิตอลบ้างด้านล่างนี่เห็นองค์นี้ไหมนี่คือนาจามีใครรู้จักนาจาปะนาจาเนี่ยคือเหมือนเป็นเทพของจีนครับผมคือจริงๆเลยก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีครั้งนึงไปที่วัดแล้วก็มีพระท่านทักว่าแบบเหมือนมีเด็กที่แบบผูกแกะเป็นแบบผูกแกะตามมาด้วยอะไรเงี้ยเลยก็แบบขนลุกเนาะคือเราเองก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้เชื่อแต่ว่าแบบพอฟังแล้วก็โอเคมันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันอ่ะคืออย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้แบบไปงมงายหรือไปเชื่ออะไร 100% แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทำให้เราแบบมีความสบายใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ทำได้มันก็ไม่เสียหายครับผมแต่ว่าก็คือถามว่านับถือไหมก็เรียกว่าศรัทธาแล้วกันมีความศรัทธาบ้างเบาๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคือศรัทธาเพราะว่าท่านทำให้เราสบายใจเขาทำให้เราสบายใจแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นเลยว่ารู้สึกว่าโอเคอ่ะมีคนมาบอกหลายคนเลยว่าอย่าลืมเล่าเรื่องความฝันคือเล็กอ่ะฝันต่อเนื่องกัน2วันเว้ยคือวันนี้วันศุกร์ใช่เมื่อวันพุธอ่ะเล็กฝันว่าแบบประมาณว่าเล็กอ่ะเข้าไปอยู่ในมันใครเคยเล่น PUBG ป่ะPUBG หรือ Free Fire ก็ได้อะไรประมาณนั้นน่ะคือ PUBG หรือ Free Fire ฟิลๆนั้นน่ะเป็นแบบไปเป็นผู้เล่นในเกมแล้วก็เหมือนแบบเล็กต้องทำเควสอะไรสักอย่างแล้วสิ่งที่ไปอยู่ตรงตอนนั้นน่ะคือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคือไอเป็นเรียกว่าเป็นถ้าเรียกเป็นแมปในเกมนะเหมือนเข้าไปอยู่ในคณะตัวเองตอนเรียนแล้วก็เหมือนแบบคนเข้าแข่งขันก็คือจะมีแบบเพื่อนๆเราแล้วก็แบบไปทำเควสต่างๆก็คือต้องวิ่งแล้วก็แบบเจอคนแปลกๆจะมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนต้องทำเควสอ่ะเสร็จปุ๊บโอเคคืนวันพุธอะไรก็เหนื่อยไปแล้วทีนึงแล้วมาเมื่อคืนก็ฝันอีกแบบคล้ายๆเดิมแต่ว่าเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องผีไว้ซึ่งเล็กกลัวผีมากเล็กกลัวผีมากคือมันไม่เชิงผีแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสยองขวัญน่ะคือเหมือนมันเหตุการณ์เกิดที่บ้านเล็กคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมทุกคนอย่าคิดว่าเล็กเล่นเกมเยอะไปคือเล็กอ่ะเป็นคนแทบไม่เล่นเกมเลยเป็นคนแทบไม่เล่นเกมเลยฝันนี้ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมาถึงเรื่องเมื่อคืนอ่ะคือฝันว่าแบบ
เอาที่จำได้นะที่จำได้เลยคือเหมือนเหตุการณ์เกิดที่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็เหมือนทุกคนในบ้านคือไม่ใช่แค่พ่อแม่หรือว่าพี่น้องอะคือมันจะมีแบบเหมือนคือในฝันนะเล็กจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างแต่มันก็จะมีแบบคนหลายๆคนที่แบบเล็กรู้จักถูกจับขึ้นไปบนรถบัสคันหนึ่งถูกจับขึ้นไปบนรถบัสคันหนึ่งคิดภาพนะตรงนี้เป็นรถบัสนะรถบัสแล้วเล็กก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วเล็กก็เหมือนเห็นว่าทุกคนอ่ะโดนจับขึ้นรถบัสไปแล้วก็โดยผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆหน้าตาแบบหลอนๆนะคือหน้าหลอนๆนะใส่เสื้อผ้าสีดำอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบจมูกโด่งๆตาโปนๆอะไรเงี้ยหน้าหลอนๆคือมันไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งในชีวิตเราแน่นอนจับโดยผู้โดนทุกคนที่เล็กรู้จักอ่ะถูกจับโดยผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถบัสไปแล้วก็เห็นว่าในความฝันนะเลยก็เห็นว่ารถบัสคันนี้กำลังเคลื่อนออกไปใช่ป่ะเลยก็เลยพยายามวิ่งไปช่วยทุกคนแต่แบบในหัวก็แบบช่วยยังไงดีวิ่งตามไปไม่มีทางทันเอ๊ะแล้วเหมือนแบบเมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราจะวิ่งอ่ะคือเหมือนกับว่าเราเองก็ซ่อนตัวอยู่เพราะกลัวโดนจับแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้เหมือนเหลือบเห็นเราเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นเราละมันต้องมาเก็บเราอีกคนนึงแน่ๆเลยก็เลยแบบวิ่งไปแล้วก็พยายามพอวิ่งไปถึงจุดที่ใกล้ถึงประตูบ้านอะประตูบ้านอะไรอยู่เนี่ยเลยก็พยายามย่องแล้วคิดว่าเดี๋ยวไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยตัวร้ายคนเนี้ยต้องมาจับเล็กแน่นอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันคืออะไรรู้ป่ะทำท่าให้ดูคือเล็กอะย่องมาอย่างนี้ฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นอะเดินวุบออกมาเหมือนแบบอย่างที่เล็กบอกอะคือเหมือนมันรู้ว่าเล็กอะจะต้องตามมาช่วยทุกคนที่อยู่บนรถบัสแล้วในความฝันอะเล็กโดดเตะเขาเล็กพยายามโดดเตะเขาซึ่งนั่นคือทำให้เล็กตื่นคือเล็กตื่นมาเล็กจำได้เลยว่าเล็กทำเนี้ยในชีวิตจริงซึ่งอันเนี้ยในชีวิตจริงแล้วเลยก็ตื่นแบบสะดุ้งขึ้นมาแต่เรารู้ว่าเราเตะจริงๆในชีวิตจริงอ่ะเข้าใจปะคือแบบเตะแรงมากด้วยแล้วคือเล็กตื่นมาก็คือแบบเล็กก็คือแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยพร้อมกับท่าเตะนั่นแหละเตะปุ๊บสะดุ้งตื่นแล้วก็แบบใจเต้นแบบตุ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 บเต้นแรงมากเต้นแบบคือแบบถ้าจะแบบฮาร์ดแอทแทคไปเลยก็ไม่แปลกใจว่ามันเต้นแบบตุ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 บคือได้ยินเสียงหัวใจเต้นในหูของตัวเองอ่ะคือแบบโอ้เหนื่อยไหมแต่จริงๆมันก็ตื่นขึ้นมาเลยซึ่งมันแบบก็แปลกเหมือนกันคือเล็กอะเป็นคนที่นานๆทีฝันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเคยเชื่อว่าการที่เราฝันน่ะคือเอาจริงคือถ้าเกิดว่ามีคนนอนข้างๆอ่ะสมมติว่าคือเล็กด้วยเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยเตียงเล็กใช่ไหมเนี่ยเตียงเล็กคือเล็กอ่ะนอนอยู่นี่เล็กเตะไปด้านนี้ซึ่งถ้ามีคนอยู่นอนข้างๆตรงเนี้ยเจ็บหนักนะพอเล็กเกือบพูดตีนพอเล็กอะเตะแรงขาเลยเยอะมากพวกนี้เราเล็กเตะเต็มแรงคือถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ตรงนี้จริงๆอะคือเขาเจ็บมากอะโชคดีที่นอนคนเดียวโหน่ากลัวมากเป็นแบบเล็กเป็นคนไม่ค่อยฝันไงแล้วแบบพอนานๆทีฝันนั้นเล็กก็จะจำความฝันของตัวเองได้แล้วเมื่อก่อนเคยคิดว่าเคยมีความเชื่อที่ว่าการที่เราฝันมันเหมือนแบบเราหลับไม่สนิทใช่ไหมคือเล็กไปอ่านมาคือเล็กตื่นมาเล็กก็อ่านไว้ว่าสรุปว่าไอการที่เรานอนฝันน่ะเรียกว่าหลายๆคนก็คงฝันบ่อยๆอะไรเงี้ยเล็กก็เลยแล้วเมื่อก่อนอ่ะเล็กชอบพูดกับเพื่อนว่ามึงฝันบ่อยอ่ะแปลว่ามึงนอนหลับไม่สนิทนะซึ่งไม่ใช่
จริงๆความฝันเนี่ยมันมีการนอนของเรามันมี3ขั้นขั้นแรกคือหลับตื่นหลับตื่นเหมือนตอนเราเพิ่งหลับอะไรเงี้ยเพิ่งนอนอะไรเงี้ยหลับตื่นอันนี้ถูกปลุกง่ายเราจะตื่นง่ายอันที่2เนี่ยคือหลับลึกอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราได้พักผ่อนจริงอันเนี้ยปลุกยากกับอีกอันนึงคือหลับฝันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าคือมันหลับฝันอะหลับฝันมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็คือเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแล้วเราปกติแล้วว่าเรามาแค่จำความคือจริงๆแล้วรู้ป่ะว่าคนที่บอกว่าตัวเองฝันทุกคืนอะจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ฝันแค่เรื่องนั้นเว้ยคือสมมติไอ้เรื่องที่เล่าเนี่ยอย่างเรื่องที่เล่าเมื่อกี้คือเป็นความฝันมันต้องไอ้เรื่องที่เราจำได้คือมันจะเป็นความฝันช่วงที่เราแบบกำลังจะตื่นอันนี้เป็นความฝันที่เราจำได้แต่ว่าก่อนที่เราจะฝันเรื่องเนี้ยก่อนที่เราจะตื่นอ่ะคือมันเราฝันอีกหลายเรื่องจริงๆแล้วเราฝันอีกหลายเรื่องเลยจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเราจำไม่ได้เราจะจำได้เฉพาะช่วงที่เรากำลังจะตื่นเท่านั้นนี่คือแบบแล้วก็ตกใจโอ้คือหลับไม่ฝันนะหรือว่าคือคนที่บอกว่าหลับไม่ฝันเมื่อก่อนเล็กคิดว่าตัวเองเล็กอย่างที่เล็กบอกว่าเล็กเป็นคนที่หลับแล้วไม่ค่อยฝันใช่มันไม่ได้หมายความว่าเล็กไม่ฝันแต่เล็กแค่จำไม่ได้เฉยนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ถ้าอยากหลับลึกเนี่ยบีเมโลครับผมขายของไปเลยเฉยๆอย่างนี้เราเล่นแต่ก็ขายของจริงแหละแต่คือเรื่องฝันเมื่อคืนมันเป็นเรื่องที่แบบตลกมากจริงๆคือเล็กแบบไม่เคยฝันงี้อ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจริงมีใครเคยเล่น Counter Strike ป่ะเกมยิงปืนอ่ะเคยฝันแบบนี้เหมือนกันเคยฝันแบบตัวเองถือปืนปาระเบิดอะไรเงี้ยเคยเหมือนกันแล้วแบบตื่นมาแบบเหงื่อท่วมอ่ะไม่ได้เป็นไข้ด้วยนะแต่แบบเหงื่อท่วมอ่ะไหนมีใครถามได้ไหมใช่นี่มีคนคอมเมนต์มาว่า REM เนี่ยคือR เนี่ยย่อมาจาก Rapid E นี่คือ Eyes M เนี่ยคืออะไรจำไม่ได้แต่เหมือนแบบเป็นช่วงที่เรากำลังหลับฝันนะมันคือแบบเป็นช่วงที่สมองเราหลับก็จริงแต่ว่าสมองเนี่ยเรายังใช้งานอยู่มันยังเบิร์นอยู่ร่างกายยังใช้พลังงานอยู่สมองกำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหนี่เข้าช่วงสาระบ้างดีกว่าอย่าหาว่าขายของนะเข้าช่วงสาระบ้างคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายคนคิดว่าเรานอนปุ๊บอะก็คือนอนถูกป่ะแต่ว่านี่ M คือ movement นี่ REM ก็คือ rapid eye movement โหเจ๋งอะขอบคุณมากครับผมคือจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเล็กคือเล็กเรียนวิทย์กีฬามาใช่ไหมเล็กอะเป็นคนชอบแบบชอบอ่านบทความอะไรพวกที่แบบเกี่ยวกับสุขภาพมากคืองี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอีกแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเวลาที่เรานอนอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่นอนถูกป่ะร่างกายใช้พลังงานแค่ตอนตื่นหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ถูกป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเวลาที่เรานอนอ่ะอย่าลืมว่าเครื่องในเราอ่ะอันนี้คิดตามง่ายๆนะเครื่องในเราอ่ะมันยังทำงานอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ถูกป่ะปอดก็ยังทำงานอยู่ก็ต้องหายใจถูกป่ะกระเพาะบางทีกินเข้าไปกระเพาะยังทำงานอยู่ถูกป่ะสมองก็ยังทำงานอยู่อย่างที่ฝันเมื่อกี้เพราะฉะนั้นร่างกายมันยังทำงานอยู่เว้ยวะขอโทษครับคือร่างกายยังทำงานอยู่ยังมันยังใช้พลังงานอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำนี้ป่ะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกระบบเผาผลาญก็พังใช่แล้วเหมือนจะเข้าขายของเลยไม่รู้ว่าหาประโยคอื่นก่อนหรือเล่นกีตาร์ก่อนดีจะได้ดูไม่ขายของใช่ไหมเอากีตาร์มาตรงนี้จะได้ดูแบบไม่ขายของเท่าไหร่เดี๋ยวเวลาเรานอนอ่ะร่างกายยังเผาผลาญอยู่แล้วก็การที่เรานอนไม่ดีการที่เรานอนน้อยระบบเผาผลาญมันพังจริง
ซึ่งอย่างที่เล็กบอกว่าเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายมันยังมีการเผาผลาญพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นบีเมโลช่วยเพิ่มการเผาผลาญในตอนนอนและช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนอนหลับได้ลึกขึ้นด้วยพอเรานอนหลับลึกขึ้นนอนหลับดีขึ้นระบบเผาผลาญก็ดีขึ้นใครของอีกแล้วจริงๆมีนี่ด้วยนะใครยังไม่มีประกันรถปะหรือประกันสุขภาพไทยวิวัฒน์นี่คุ้มค่าทุกวินาทีอ่ะเราไปมาแจก1บทเพลงตานานมากอ่ะนี่เล่นเพลงนี้ฟังดีป่ะคิดว่าทุกคนในวัย20 27ขึ้นไป28ขึ้นไปคงจะเคยฟังนะครับผมSmile on your face. The smile on your face let me know that you need. ใช่เขาอ่ะ You never leave me. The touch of your hand said you catch me whenever I fall.เราเอาคนเข้ามาคุยด้วยดีกว่ามีใครอยากคุยด้วยไหมมีคนรีเควสต์มานะผมกดมั่วเลยอีกรอบนะครับผมใครพร้อมพร้อมไหมบาปกดมั่วไปแล้วใครอุ๊ยเฮ้ยอ
คุณคุณน่ะวิวหรอใช่แล้วค่ะใช่ปะเดี๋ยวนะกดดูไงว้ายฟิลเตอร์อยู่ไหนฟิลเตอร์อยู่ไหนโอเคกำลังนั่งชมความน่ารักของพี่เล็กอยู่บ้าอย่ามาโกหกนะอยากมีพี่เล็กเป็นของตัวเองคือเนี่ยเล็กอ่ะกดม่วงจริงวิวพี่กดม่วงจริงคือพี่เหมือนไล่ดูมันจะมีข้างล่างมันจะมีปุ่มรีเควสใช่มั้ยแล้วพี่ก็กดปุ๊บขึ้นมาได้หนูเฉยเลยขนจังเลย why เล็กหล่ออะไรนะครับกำลังพิมพ์ว่าเมื่อกี้กำลังพิมพ์ว่าพี่เล็กเหมือนเด็กอ้วนในร่างคนหล่ออ้าวตีปากนะเอ้าน่ารักออกเหมือนเด็กอ้วนในร่างคนหล่อแปลว่าอ้วนหรือผอมแปลว่าผอมดิอ๋อหรอคือช่วงนี้พี่กินครีมอยู่เพราะว่าไม่ช่วงนี้พี่เล็กหล่ออยู่แล้วเพราะพี่เล็กมีบิเมโลเอ๊มาขายของอะไรตอนนี้แต่ว่าจริงคือเดี๋ยวปลายปีอ่ะพี่จะมีถ่ายหนังเรื่องนึงคือหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความแอคชั่นมากๆแล้วพี่ก็ต้องฟิตหุ่นเพื่อให้มีซิกแพคหนูรอดูนะโชคดีวันนี้ได้บีเมโลมาช่วยในการเผาผลาญก่อนนอนกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมี CLA และอัลคาเนทีนที่ช่วยในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญในเวลาที่เรานอนแต่จริงก็คือช่วงเนี้ยพี่ต้องฟิตหุ่นจริงๆแล้วก็กินคลีนด้วยอ่ะเหนื่อยมากเลยวิวคิดจะกินคลีนบ้างไหมเคยคิดจะกินคลีนบ้างไหมวิวเคยทำกินเองตอนนั้นลดได้20โลเอาหรอใช่แล้วก็กลับมากินปกติแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมทำไมอ่ะเราได้ออกกำลังกายป่ะคะตอนนั้นหน่อยค่ะคือจริงเรื่องพวกนี้มันต้องทำแบบต่อเนื่องอ่ะซึ่งมันเหนื่อยมากอ่ะเล็กเชื่อว่าคนดูไลฟ์เล็กอยู่หลายๆคนตอนนี้ก็คือแบบเหนื่อยมากกับการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าแบบคือเล็กเป็นคนอ้วนมาทั้งชีวิตคือพี่อ่ะดูพี่เป็นคนอ้วนมาทั้งชีวิตหนูรู้อยู่แล้วแหละพี่อ้วนมาทั้งชีวิตแล้วพี่ก็ลดน้ำหนักมาทั้งชีวิตพี่เล็กค้างหรือเปล่าไม่พี่เริ่มม่วงแล้วเมื่อกี้พี่พักสายตาพี่เริ่มม่วงแล้วหืออะไรนะครับเดี๋ยวไว้หนูจะไปหาค่ะว่าคิดถึงใช่มาหาพี่หน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวก็มีงานละอีกเราเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเปิดดูตารางงานน่าจะไปเดือนมาหาด้วยนะได้ค่ะนะคะนะคะซีวิวสัญญาโอเควิวเดี๋ยวพี่คุยกับคนอื่นบ้างได้ค่ะไปรอดูพี่ต่อนะอุ้ยจุ๊บรักพี่เล็กค่ะค่ะขอบคุณค่ะบุยบุยวางเองเลยพี่ไม่อยากกดวางมันทำไมอ่ะไม่อยากมันดูตัดความสัมพันธ์ให้หนูทำให้ดีกว่าหนูวางไปเลยพี่กดไม่เป็นนะดิหนูรู้นะใช่พี่ไม่รู้มันกดตรงไหนแต่หนูกดให้หน่อยแล้วกันหนูกดให้หน่อยได้ค่ะบ๊ายบายค่ะบุ้ยบุ้ยซีวิวบุ้ย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 โอเคมาเมื่อกี้นะเป็นน้องที่เจอตามงานบ่อยๆนะครับผมคราวนี้แหละเรามากดมั่วอีกรอบกันอีกสักคนสองคนก่อนที่เราจะนอนในค่ำคืนนี้นี่กี่โมงเนี่ย5 ทุ่มกว่าแล้ว
กดมั่วนะไปกดยังกดผิดไปเอ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อนี่ฮัลโหลคือคนที่กดเฟซมานี่คือเคยเจอกันทางการรัวๆเลยเหรอฮัลโหลแอมครูแอมตื่นเต้นตื่นเต้นขอโทษได้ไหมล่ะตื่นเต้นล่ะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพปะใช่ค่ะมาจะบอกว่าวันนี้เพิ่งปิดเขาเรียกว่าไงอ่ะปิดเทอมแล้วจะปิดเทอมแล้วเอ๊ะตอนนี้ปิดเทอมแล้วหรอก็จะปิดแล้วจะบอกว่านี่เดือนพฤศจิกพฤศจิกใช่พี่จีปิดเอ้ยแอมเลยขอไปฉี่แบบนึงได้ปะโอ้ยทำไมต้องมันคิวเราอะขอโทษขอโทษขอฉี่แบบนึงนะขอร้องขอร้องโอเคนะโอ้ยฮัลโหลพี่แม่สวัสดีค่ะโอเคมาถึงจุดที่เมนต้องรอเอ้ยเราต้องรอเมนฉี่ใช่ปะอาบน้ำหนึ่งฉี่หนึ่งโอเคปะเสร็จแล้วมาได้นินทามีใครได้ยินเสียงฉี่เลยมือขึ้นไม่มีหรอกไม่มีจะบอกว่าเฮียพลเพิ่งเมาอะไรนะจะบอกว่าเฮียพลเพิ่งเมาไปพี่ชายเลยได้หมวกสีม่วงไงใช่แล้วไปเมาก็แอมได้ไงพอดีแบบถามกันเรื่องหมวกอะไรอย่างเงี้ยสีม่วงอ่ะหมวกดรอปสีม่วงหมวกสีม่วงสวยมากล้างแล้วคนมาคอมเมนต์ว่าล้างมือหรือยังล้างแล้วค่ะล้างแล้วค่ะแล้วโอ้ยรอยังรอที่งานที่ร้อยเอ็ดอยู่นะคะยังรออยู่วันที่13ป่ะเด็กไปร้อยเอ็ดป่ะ13ค่ะรออยู่เจอกันนะเจอกันนะใช่จ้ะก็ที่แต่ว่าดีใจที่เล็กก็เป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้เรียนผ่านมาอีกหนึ่งเทอมอะไรเงี้ยค่ะก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าก็ได้กำลังใจที่แบบโอเคมากๆเลยค่ะก็แบบรู้ป่ะมีอีกอย่างนึงที่ช่วยทำให้เราเรียนได้จบเร็วขึ้นบีเมโล่เพราะว่ามันทำให้เรา okay. นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะตื่นมาผจญชีวิตของเราได้ดีขึ้นขายของเก่งขายของเก่งโอ้ยดูแผลสิเครียดนะต้องไม่ต้องติดอะไรหรอเธอต้องแตะปล่อยมันแห้งถึงอ่ะเดี๋ยวรอเจอที่ร้อยเอ็ดเลยจ้ะโอเคตื่นเต้นคุยกับคนอื่นก่อนกดมั่วได้พี่แอมเฉยเลยจริงขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตนะครับเดี๋ยวคุยกันกดวางให้หน่อยกดไม่เป็นเราเกลียดเธอวะโอเคไปล้มตอนเตะบอลครับผมคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ทุกคนไปล้มตอนเตะบอลแล้วก็มันจะหายแล้วแหละแล้วก็เมื่อวานก็คือล้มอีกรอบตอนเล่นบาสอ่ะอีกคนนึงแล้วกันคำๆ1 2ป๊าบใช่ครับไว้เขาดีใครน่ะโดนปฏิเสธว่ะอึบ
อุ้ยมาแล้วอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครอ่ะจะนอนแล้วไปแล้วโอเคเนย WPT WPT นี่คือชื่อจริงปะใช่ค่ะขอเดาโอ้ยได้เลยเรามาเล่นเกมกันขอเดาก่อน WPT ย่อมาจากวิปะขึ้นต้นด้วยวิปะใช่ค่ะเฮ้ยวิ WPT WPT อ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งตอนนี้นะครับผมช่วยกันเดาหน่อยว่าวิอะไรนะครับผม WPT WPT วิภาวิภาวิภาวะใช่ค่ะวิภาเหลือตัวทีหุยนี่เก่งมากเลยเนี่ยเนยวิภาทา ไม่ใช่ไม่ใช่เนยวิภาอ๋อตัวทีนี้เป็นตัวย่อไม่ใช่ตัวที่สามเป็นนามสกุลก็คือชื่อวิภาเฉยหรอตัวหลังก็ตัวพีเหมือนกันนะวิภาภาวิภาพรใช่ค่ะใช่โอชลีอะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันไหมครับไม่เคยค่ะเพิ่งมาข้างรักพี่อเล็กตอนเนี้ยตอนดูอาหารของเล็ก EP ที่บางกระเจ้าแล้วก็ดูแค่ EP นั้นแล้วก็มาดูอีกรอบคือEP ที่ว่าทำอาหารกับพีพีใช่ไว้ว่างๆต้องมาหาเล็กให้ได้นะครับเพราะว่าปกติเราคนที่มาหาเล็กเนี่ยมาครั้งเดียวทุกคนเลยก็อยู่ต้องพิษณุโลกจะไปยังไงคะเนี่ยผมไปพิษณุโลกบ่อยมากเลยนะมีอีเวนท์ที่พิษโลกบ่อยมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเจอกันโอเคค่ะรู้ไหมว่าการปิดไฟแล้วเล่นมือถือมันไม่ดีต่อสายตานะก็จะตอนแรกก็จะนอนแล้วไงแล้วก็เห็นว่าไลฟ์ก็เลยเข้ามาอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ขายของแต่ว่าการปิดไฟแล้วเล่นมือถือเนี่ยมันอันตรายมากกับสายตาไม่ควรคือถ้าเกิดอ่ะถ้ายังไม่นอนอ่ะก็คือเปิดไฟไปเลยแล้วก็ดูมือถือไปเลยมันเซฟดวงตามากกว่าอันนี้พูดจริงแล้วก็การที่เราเล่นมือถือก่อนนอนเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมือถือทีวีแท็บเล็ตอะไรต่างๆโน้ตบุ๊กมันไม่ดีมันทำให้นอนหลับยากแต่ถ้าอยากนอนหลับง่ายบีเมโลเม็ดมุนชอบเราไปนอนเอาอย่างคือคนที่มาไลฟ์ด้วยทุกคน3คนขายของทุกคนไม่เลยจะบอกว่าเอาจริงนี่คือเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เล็กไม่ได้เตรียมว่าจะมาพูดรู้ป่ะแต่คือแบบเห็นไหมว่าทุกการกระทำทุกพฤติกรรมของเรามันเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นเคสสตาร์ดี้กับทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือเล็กรีเสิร์ชมาแล้วนะคือเล็กเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้ไงเล็กก็แบบเพราะฉะนั้นที่เล็กพูดไปเนี่ยเชื่อได้ทั้งหมดเพราะเล็กแบบเรียนรู้มาโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อเลยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อเลยจะสั่งเลยทั่วโลกนะได้ค่ะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะไปเพราะฉะนั้นใครที่อยากนอนหลับได้ดีแล้วก็เผาผลาญได้ดีในตอนนอนนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อได้เลยสะกดนี้เลย Bmelo ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook มันจะมี .official ด้านหลังหน่อยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Line Official มีอะไรอีกอ่ะ Lazada Shopee มีหมดเลยขอบคุณครับหนูรักความเขินรักในความขายเก่งดีมากแต่คือมันก็ต้องขายอ่ะมันก็คือมันเป็นธุรกิจค่ะเข้าใจได้เนาะคือเราอ่ะทำ
อยู่ในวงการบันเทิงมาสักพักนึงอ่ะคือเล็กเองก็ไม่ได้มีงานอื่นนอกเหนือจากในวงการบันเทิงไงเล็กก็แบบก็มีรายการใน YouTube เท่าที่คุณเนยเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำอะไรที่เราแบบทำให้เรามั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นเล็กก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำในสิ่งที่มันคือเล็กตั้งใจที่จะทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาคุณนายไปพิษณุโลกอย่าลืมมาหานะได้ค่ะจะไปพิษณุโลกต้องอย่าลืมกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ปะใช่ค่ะใช่อยู่หลังวัดใหญ่ยังเด็ดเลยอันนี้อร่อยจริงก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่คือแบบต้มยำหน่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะอร่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่ขึ้นชื่อจริงว่าหิวข้าวโอ๊ยเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้เล็กอะเล็กยังไม่หลุดคลีนมาเลยตั้งแต่วันที่เล็กกินคลีนมาตั้งแต่วันที่31นี่ผ่านมา5วันละคุณผู้ชมคือ5วันเนี่ยอาจฟังแล้วอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ย5วันเอง5วันสำหรับเล็กมันคือทรมานมากการไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินแบบโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยากกินกะเพราหมูกรอบโอ้กะเพราหมูกะเพราหมูกรอบที่พิษโลกก็เด็ดเยอะค่ะพูดเลยมาพิษโลกอยากให้ไปกินพอเนยพอหยุดพูดถึงของกินอยู่ข้าวอ่ะโอ้ยเข้าใจเล็กไปงานแต่งเพื่อนมาเพื่อนเล็กแต่งงานวันนี้เป็นมือกีตาร์สมัยเลยเรียนมัธยมแล้วมันก็มีโต๊ะจีนมีโต๊ะจีนแล้วคือเลยก็แบบคิดว่าเออมันเดี๋ยวมันคงมีแบบกระเพาะปลามีแบบปลานึ่งซีอิ๊วอะไรเงี้ยสรุปทุกเมนูเป็นของทอดหมดเลยเลยคือแบบสิ่งเล็กกินได้อย่างเดียวในโต๊ะจีนคือถั่วเล็กนั่งกินถั่วทั้งงานตดยังไม่หายเหม็นเลยตอนเนี้ยโอเคนอนเลยขอโทษที่มาเล่าเรื่องตกฟังตอนคืนโอเคมันเลียวดีค่ะชอบจริงๆเมื่อกี้ตอนไปฉี่อ่ะถ้าเกิดได้ดูอยู่อ่ะตอนไปฉี่เล็กตดด้วยไม่หายเหม็นวันนี้สร้างตำนานไม่รู้กี่รอบแล้วนะในไลฟ์เนี่ยกี่ตำนานแล้วโอเคคุณเนยโอเคนอนนะบุยบุยเดี๋ยวเจอกันที่คินโลครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดวางให้ด้วยนะเล็กวางไม่เป็นได้ค่ะคุณผู้ชมครับมันเหนื่อยนะจริงจริงกับการคุมอาหารนะคือทุกคนคงรู้แหละว่าเล็กอ่ะคือกินเก่งมากนี่เล็กผอมเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูคือมันก็ยังไม่ผอมหรอกแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นอ่ะนี่ฉันมีกล้ามพวกเธอเห็นไหมฉันมีกล้ามนี่กล้ามฉันเริ่มขึ้นและเริ่มผอมลงคือเล็กอะเป็นคนที่ไม่ชั่งน้ำหนักเว้ยเวลาแบบเล็กไม่ชั่งน้ำหนักมาประมาณ5ปีแล้วละมั้งยกเว้นว่าแบบยกเว้นไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายหรืออะไรเงี้ยคือเล็กไม่ชั่งน้ำหนักเลยเล็กดูแค่แบบดูที่กระจกอะดูกระจกว่าแบบหุ่นเราเปลี่ยนไปแค่ไหนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยเล็กจะเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วน้ำหนักมันก็หลอกเราได้เพราะว่าแบบบางทีเราน้ำหนักลดใช่ป่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อเราอาจจะลดไปด้วยก็ได้ไขมันเราจะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเราสมมติกล้ามเนื้อเราเท่านี้หนักหนึ่งกิโลสมมติเท่ากำปั้นใช่สมมติกำปั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อหนึ่งกิโลแต่ว่าไขมันอ่ะหนึ่งกิโลมันแบบใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่าเยอะเพราะฉะนั้นร่างกายเราอ่ะถึงน้ำหนักลดหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราอ้วนขึ้นหรือผอมลงเพราะฉะนั้นต้องเช็คดี
ดูละดูหุ่นตัวเองดีที่สุดจริงๆอันนี้คือข้อเท็จจริงจริงๆแล้วดูสิเปิดมือถือให้ซื้อแต่ของกินนี่สปอย EP หน้าหน้าโอ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือคั่วไก่เบคอนโอ้โหให้ตายเถอะโอ้ยสะท้องโอ้ยสะท้องอ่ะ948คนจะไปนอนกันยังเดี๋ยวอีกเพลงอีกเพลงมั้ยวิเริ่มมีคนมาคอมเมนต์ว่าหิวนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบมากกับการที่จะยั่วให้คนหิวนะครับผมดูนี่ดูคลิปนี้ดูคลิปนี้มีใครชอบกินออสวดบ้างไหมใครที่อยากกินออส่วนอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามอาหารของอเล็กเรื่องกินโนจริงจังในเทปถัดไปได้นะครับผมแกล้งทุกคนไปตอนนี้คนที่ทรมานสุดใครรู้ไหมนี่วันก่อนได้ทำเนื้อกินเองเตรียมตัวนอนกันดีกว่าครับผมก่อนนอนคืนนี้แล้วกันอ่ะขอฝากก่อนนอนคืนนี้ก็ขอฝากบีเมโล่ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ประสบปัญหาหุ่นพังเผาผ่านพังนะครับผมหรือว่าอยากแค่นอนก็ผอมได้นะฮะผอมลงไม่ใช่ผอมได้แค่นอนก็สามารถผอมผ่านเพิ่มขึ้นได้
บิเมโลนะครับผมเขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญมีแอลคาเนทีนฟูมาเรตซึ่งดีกว่าแอลคาเนทีนประมาณ2เท่าช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานนะครับผมแล้วก็มี CLA ที่ช่วยบล็อกไขมันเก่าเบิร์นไขมันใหม่นะครับผมแล้วมีถั่วขาวที่ช่วยบล็อกแป้งบล็อกคาร์โบไฮเดรตนะครับผมแล้วก็มีแอลเทียนีนแล้วก็กาบาที่ช่วยในเรื่องการนอนอันนี้รู้กันอยู่แล้วแหละฝากด้วยนะครับผมกับบีเมโลเข้าไปสามารถ follow ได้ทั้ง IG Facebook ชื่อ bimelo.official นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ให้ bimelo.official แบบนี้ในคอมเมนต์ไป bimelo.official ได้นะครับผมทั้ง IG Facebookแล้วก็ไลน์ก็มีนะครับผมไลน์ official แล้วก็ Lazada application ช้อปปิ้งต่างๆฝากด้วยคือจริงๆเล็กไม่อยากจะใช้คำว่าฝากเท่าไหร่แต่ว่าใครที่แบบอยากหุ่นดีสุขภาพดีก็ Bimelo ครับผม Bimelo เอาจริงเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเล็กมาไลฟ์อะคือเล็กกินตั้งแต่อยู่บนรถเวลา2เม็ดคือตอนนี้แบบอย่างที่ทุกคนเห็นตามผมโอ้นี่ไลฟ์ดึกมากเลยเนี่ยจะเที่ยงคืนละก่อนนอนแล้วกันเล็กขออีกหนึ่งคนที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมกดมั่วหนึ่งหน่อยไม่มาน่ะมาแล้วเหรออุ๊ยสวัสดีครับทำไมไม่กลับบ้านเอ้ยพี่ไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าพี่ไรหัวนี่ยังไงวะพี่ไรจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมแฟนคลับเจมส์จิเอ้ยหนูเป็นแฟนคลับพี่แฟนคลับพี่ใช่ปะที่เพิ่งมาหาพี่เมื่องานสองงานที่แล้วปะใช่ค่ะแต่ว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่นะพี่ต้องพูดใหม่โอเคหนูเป็นแฟนคลับพี่แต่ว่าหนูเป็นแฟนคลับเจมส์จิมาก่อนเอ้ยหนูเป็นแฟนคลับพี่จริงโอเคหนูตามพี่เยอะกว่าหนูตามพี่เยอะกว่าเดี๋ยวเจมส์จิฟังแล้วจะงอนหรือเปล่าไม่งอนหรอกหนูยังไม่เคยถ่ายรูปคู่กับเจมส์หรือถ่ายรูปคู่กับพี่ตั้งเยอะแล้วเพราะเจมส์มันเรียกว่าคืออ่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่ฟังที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมแป๊บนึงนะปอมแปมใช่ไหมใช่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมใครที่ดูไลฟ์เล็กในวันนี้แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยอยากเจอตัวจริงจังเลยมาหาได้ตามงานนะครับผมเข้าไปดูที่ @chileckfc นะครับผมซึ่งเล็กเป็นคนที่อันนี้ไม่ได้พูดอวยตัวเองนะแต่ว่าเล็กต้องถ่ายรูปกับทุกคนที่มาหาเล็กก่อนเล็กกลับบ้านจริงเมื่อกี้หนูไปบอกไม่ได้มีอะไรดีกว่านะเมื่อกี้หนูบอกให้แฟนหนูอะแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยอ๋อเอ้ยแฟนหนูหึงบ้างมาคุยกับพี่เนี่ยไม่หึงแฟนเป็นผู้หญิงเออหรอใช่แฟนหนูไม่หึงเออน่ารักอ่ะโอ๊ยไม่เดี๋ยวคนอยากไม่รู้คนอยากเจอพี่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูรักพี่มากกว่ามานิกค่ะเอ้ยเดี๋ยวหน้าจอพี่ถับไปเลยโอ๊ยหน้าจอค้างเลยพี่เล็กหนูเขินแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องทำไมหนูนี่หนูอยู่ไหนเนี่ยหนูอยู่ร้านเพื่อนพี่เล็กมากินได้นะอยู่ย่านเลยสาทรเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านแบบเหมือนเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านเพื่อนเลย
นั่งชิลว่านั่งชิลก็ชิลอยู่พี่จิบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าตอนนี้คือร้านปิดแต่ว่าหนูก็คือมานั่งชิลกันอ๋อชนเฮ้ยชนอะไรอ่ะชนพี่เล็กคุณถามหน่อยเออชนชนอะไรดีอ่ะหนูไม่มีแก้วเลยอ่ะหนูไม่ดื่มแอลกอฮอล์ชนพี่เล็กหนูจะถามว่าหนูจะถามว่าไอ้บิเมโล่อ่ะถ้าอย่างหนูอ่ะผอมอยู่แล้วอ่ะหนูกินแล้วหนูจะผอมกว่าเดิมไหมอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะว่าคนที่ผอมมากอยู่แล้วหรือว่าผอมอยู่แล้วเราไม่ได้อยากลดไขมันในร่างกายอะไรเงี้ยพี่ว่าสำหรับพี่ว่าหมอไม่ควรกินไม่ควรกินเพราะว่ามันมีสารที่ช่วยไม่ผอมลงพูดแบบง่ายๆนะมันมีสารที่ช่วยทำให้แบบที่ช่วยทำให้เราเผาผลาญไขมันเพิ่มขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ผอมอยู่แล้วหรือว่าคนที่ไขมันน้อยอ่ะที่ไม่อยากให้กินเพราะจะยิ่งผอมแต่ว่าหนูมีพุงออกกำลังกายค่ะเอ้ยออกไม่ได้หรอคะดูอาหารของอเล็กจะไปออกได้ยังไงแล้วเมื่อกี้ก็ยุ่งอะไรก็ไม่รู้ออกได้ต้องออกหนูพูดจาไม่น่ารักป่ะนะไม่ค่ะพี่ไม่ถือหรอกจริงเหรอคุณพี่แนทหนูพี่ลูกพี่ป้าว่าหนูใจเต้นแรงมากเลยจริงเหรอเพราะว่าหนูเจอพี่ตัวจริงอ่ะหนูจำได้ว่าหนูแบบถ่ายรูปกับพี่อ่ะหนูยืนห่างมากแล้วหนูก็แบบไม่ได้พูดอะไรกับพี่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่พูดอะไรมาแล้วหนูดับหมดเลยอ่ะโอ้หนูตื่นเต้นจริงพี่เข้าใจเพราะว่าแบบด้วยความที่พี่เป็นคนที่แบบหล่อมากแล้วเท่มากไงแล้วแบบใช่คือพี่ก็จะอยู่แล้วพี่หนูตื่นเต้นจริงเพราะว่าพี่แบบพี่น่ารักมากไปอยู่กับเพื่อนต่อไปอยู่กับแฟนต่อไปโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านดีๆนะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันที่พี่ไปเดี๋ยวมาบางแคกับเดี๋ยวมากับบางกะปิหนูจะไปหานะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันได้ค่ะบายบายพี่เล็กหนูกดวางเลยพี่เล็กพี่ไม่รู้โอเคไม่ได้หนูกดไปนี้ก็ได้หนูกดปิดก็ได้โอเคบายบายค่ะเอาจริงคือเล็กอะกดขึ้นมาเนี่ยคือเป็นแบบคนที่เคยเจอหน้าหมดเลยเว้นคุณเนยเมื่อกี้คุณเอาอีกแล้วเหรอไอ้คนสุดท้ายแล้วกันเหลือเล็กไปนอนละคนสุดท้ายบัม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 คนจำคนมาคอมเมนต์ว่าจำหน้า FC เก่งมากใครที่ไม่เคยมาเจอเล็กไม่รู้หรอกเล็กจำได้ทุกเรียกว่าแทบทุกคนแล้วกันคนที่มาหาเล็กอะเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่คนไม่ใช่เราเล่นแต่เล็กอะจำชื่อคนเก่งเลยก็พยายามจะจำทุกคนที่มาหาเล็กไงเพื่อเล็กเข้าใจว่าแบบคือเล็กมาหาเล็กอะเล็กพยายามจะทำความรู้จักกับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยแบบจะพยายามจำให้ได้อย่างน้อยก็คือจำเอกลักษณ์ของคนที่มาหาได้นี่จะเที่ยงคืนแล้วคนยังดูเยอะอยู่เลยไม่ไปนอนกันหรอป๊าบกดเข้าไปโอ้ยกดไม่โดนปึ้มปึ้มปึ้มมาไหมบู๊มาแล้วน้องจัสมินแซดหนึ่งสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กทำอะไรอยู่คะ
พี่ไลฟ์อยู่ค่ะหนูทำอะไรอยู่คะแรงมากแม่แรงมากทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโอเคแจสมินเธอได้วางสายฉันไปแล้วงงเลย ทุกคนแต่ว่าก็ได้เวลาสมควรแล้วแหละที่เราควรจะไปนอนนอนกันอึ๊บอย่าลืมนะครับผมกับบีเมโลแอดใช่ไว จะอยู่ดูฉันนอนไหมล่ะแป๊บนึงครับคุณผู้ชมสักครู่ครับก่อนนอนคืนนี้ฝากทุกท่านเข้าไปติดตามเอ๊ะมันขึ้นไหมขึ้นปะขึ้นใช่ไหมขึ้นปะถูกไหมมันต้องคือแบบนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อคือมันขึ้นค้างมาเลยเหรอโอเคไปนอนคุณนายครับทุกคนวางแล้วนะไม่ใช่วางแล้วนะสิกูดไนท์ครับปิดไลฟ์แล้วนะกูดไนท์จ้าทุกคนฝันดีเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่นะจ้า